กเหมือนอยู่ในเมืองจีนเลยแถวนี้เขาเรียกว่าวงเวียนโอเดียนและนี่คือซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาส่วนข้างหลังนั่นคือถนนเยาวราชจ้าอุ้ยเยาวราชใช้หน้าเท้าเมืองไทยนั่นหรอ ใช่แล้วแต่ทำไมต้องดีใจขนาดนั้นด้วยล่ะก้าวแต้มก็แถวนี้ของกินเยอะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยไม่กินพุงก็กางอยู่แล้วแต่ก่อนกินต้องถ่ายรูปก่อนหรืออย่าซีซัววางของเกะกะอย่างนี้สิลูกไม่สบายอย่าซีซัวกินสิคะเราคนกันเองลูกค้าประจำเจ๊อย่ามาซีซัวขึ้นราคาสีสวัสดิ์สีสัวคือตัวอะไรเหรอทำไมมีคนพูดถึงกันหลายคนจังนั่นสิเหมือนไม่ใช่ภาษาไทยเลย สีสัวไม่ใช่ตัวอะไรทั้งนั้นเลยจ้ะฉันจะอธิบายให้ฟังนะสีสัวเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วจึงมีความหมายตามตัวอักษรว่ากระจัดกระจายออกไปทั้ง4ทิศหมายถึงไม่เจาะจงไม่ระมัดระวังไม่มีเป้าหมายในทิศใดทิศหนึ่งใช้เปรียบการพูดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ยั้งคิดไม่พิจารณาตัวสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนพูดหรือก่อนทำในภาษาไทยซีซัวมีความหมายว่ามักง่ายลวกลวกพูดหรือทำไปอย่างส่งๆโดยไม่คิดหรือไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงหรือไม่รับผิดชอบอย่างเช่นก้าวแต้มอย่ากินซีซัวเดี๋ยวท้องเสียใช่ไหมจ๊ะผิดแล้ววิเชียนมากต้องพูดว่าซีซัวกินต่างหาก ใช้ได้ทั้งสองแบบนั่นแหละจ้ะคืออย่างนี้นะในภาษาจีนแต้จิ๋วใช้คำว่าซีซัวเป็นคำกริยาและมักใช้คำกริยาอีกคำหนึ่งตามมาเช่นซีซัวต่าแปลว่าพูดโดยไม่ระมัดระวังซีซัวเจี๊ยแปลว่ากินทุกสิ่งโดยไม่ระวังแต่ในภาษาไทยซีซัวใช้เป็นคำขยายกริยาจึงใช้ว่าพูดจาซีซัวกินซีซัวแต่ปัจจุบันเริ่มมีผู้ใช้คำว่าซีซัวอย่างภาษาจีนคือใช้เป็นคำกริยาและมีคำกริยาอื่นตามมาแทนที่จะพูดว่าพูดจาซีซัวกลับพูดว่าซีซัวพูดแทนที่จะพูดว่ากินซีซัวกลับพูดว่าซีซัวกินอ๋อเข้าใจแล้วล่ะใช้ได้ทั้งสองแบบนี่เองก้าวแต้มเข้าใจหรือยังอ้าวเฮ้ยกินตลอดเลยนะก้าวแต้มมาเยาวราชก็ต้องกินเกาลัดสิแล้วต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวกระเพาะปลาเฉากล้วยขอดูนะกินไม่ได้ทั้งหมดจะไม่ไปไหนทั้งนั้นว่าแต่ก้าวแต้มไม่ไปเดินเที่ยวต่อแล้วเหรอว่าจะพาไปดูอะไรสนุกสนุกสักหน่อยคงไม่ไปแล้วมั้งได้ของอร่อยแล้วนี่ไป